โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ตลาดของสุขฟิกเกมมิ่งครับผมอยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์นะครับผมกับตัวละครมูซานะก็เป็นคอนเทนต์เดิมครับคอนเทนต์ที่ว่า1ชั่วโมงฟาร์มที่นี่ได้รายได้เท่าไหร่นะครับผมได้รายได้เท่าไหร่บ้างวันนี้เราอยู่กันที่ภูเขาเซเลนคานครับตรงนี้หลายๆคนน่าจะทราบกันนะครับมันเป็นจุดดรอปของไอเทมยาถาวรยาเลือดเนาะหลายๆคนน่าจะมาฟาร์มช่วงกลางวันกันแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาฟาร์มกลางคืนนะครับจริงๆตรงเนี้ยผมฟาร์มเองมาสักพักนึงแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาฟาร์มช่วงคืนนี่แหละแต่ว่าข้อเสียของมันคือ1ครับมันใช้ energy ที่ค่อนข้างเยอะนะครับใช้ผมใช้เนี่ยถ้าฟาร์ม40นาทีเนี่ยผมใช้ประมาณ600กว่านะครับ1คืนน่ะผมฟาร์มแค่600กว่าครับสำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยช่วงกลางคืนมอนเตอร์ในเชนคามันจะเปลี่ยนไปนะครับจะเป็นการกดเสาเพื่อใช้เอเนอร์จี้เนาะแล้วก็ช่วงเวลากลางคืนใน1วันของเกมแบทเทิลเซิร์ฟเนี่ยจะมีเวลาแค่40นาทีในเวลาจริงเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเราจะต้องบริหารเวลาให้ดีนะอย่างนี้ที่ผมต้องมาถ่ายเปิดคลิปก่อนนั้นก็คือเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ไม่เสียเวลาตอนช่วงที่เราฟาร์มเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการฟาร์มด้วยนะครับว่าปกติเราฟาร์มยังไงนะครับสำหรับคนที่กำลังหายาถาวรอยู่ผมแนะนำให้ฟาร์มเสาเดียวพอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มาหาเงินอย่างผมเนี่ยฟาร์ม2เสาไปเลยก็ได้โอเคมาดูเซตติ้งกันนะครับเซตติ้งก็เหมือนเดิมฮะไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเซตเป็นจะใช้แค่อาหารกับบัฟเต็นท์แข็งแกร่งพอนะครับผมอาหารผมก็จะใช้เป็นอาหารตีมอนเหมือนเดิมแล้วก็เบลจะไม่เปิดนะครับเบลจะไม่เปิดอีลิเซอร์จะไม่ใช้เอาเท่านี้ก่อนนะเอาเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาของเซนคานเป็นยังไงนะครับผมตัดไปตอนที่ถึงช่วงกลางคืนเลยแล้วกันป่ะโอเคนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงคืนนะก็เดี๋ยวผมอธิบายช่วงกลางคืนก่อนช่วงกลางคืนเนี่ยมอนจะโหดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนเราจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มนะครับหรือ10 PM เป็นต้นไปจนถึงเวลา7โมงเช้านะครับจะมีเวลาแค่นั้นนะก็จะใช้เวลาค่อนข้างเร็วนะครับประมาณ40นาทีนะโดยที่บัฟเราจะใช้นะครับผมจะใช้เป็นบัฟดรอป2นะครับเป็นบัฟดรอป2แล้วก็อากิสด้วยนะครับเนื่องจากมันใช้อากิสน้อยมากสัตว์เลี้ยงก็เหมือนเดิมครับสัตว์เลี้ยงผมใช้นี่ว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่สามารถไม่ต้องเปิดแดงก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะตีมอนมันออกแค่ตัวเดียวน่าจะเก็บทานอยู่แล้วนะครับเราใช้เป็นสัตว์เลี้ยงฟ้าสัตว์เลี้ยงเขียวธรรมดาโอเคแล้วก็เข้าสู่เวลา4ทุ่มนะครับทันทีที่4ทุ่มเนี่ยมอนเตอร์ทั่วไปจะหายไปทันทีนะครับผมเห็นได้ชัดว่าจะเหลือแต่เสานะครับตอนนี้ผมจะฟาร์ม2จุดเนาะผมจะฟาร์มเสานี้เสาข้างในนี้นะครับมีคนวะได้ครับแต่ผมจะฟาร์ม2เสานะเสานี้กับเสานู้นนะก็จะค่อนข้างห่างกันนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับผมโดยเสานี้นะครับเสาที่ผมเปิดอยู่เนี่ยนะมันจะไม่ดรอปหินยาถาวร นะครับผมมันจะดรอปเป็นเศษแทนก็ถ้าคนที่เร่งเศษมาฟาร์มนี้ก็ได้เพราะว่าโอกาสได้เศษจะเยอะมากขึ้นด้วยนะโอเคไปเปิดดรอปครับอย่างที่เห็นครับมอนเตอร์จะออกมาตัวเดียวเลยโดดๆครับแต่ก็ค่อนข้างโหดอยู่แต่เกียร์ด้วยเกียร์ผมมันเยอะมากแล้วมันก็เลยครับไม่มีปัญหาแล้วก็อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเยอะมากๆนั่นก็คือตัวของพลังของผู้ล่วงลับจะดรอปเยอะมากๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวมอนเตอร์มันจะชื่อลาเต้นะครับลาเต้ใช้ล่อเรือเนาะตัวนี้จะดรอปเป็นเศษยาใหญ่เลยครับผมลืมบอกนะครับถ้ากรณีที่ Energy ไม่พอสามารถซื้อ Energy ในตลาดได้นะครับผมก็จัดแล้วแต่เพราะสถิติผมเนี่ย1คืนอ่ะผมจะใช้นักกี้อยู่แค่ประมาณไม่เยอะมากครับประมาณ4ขวดประมาณ200เนาะแล้วก็วิ่งวนแค่นี้ครับวิ่งวนแค่นี้เลยซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถฟาร์มเสาเดียวก็ได้แต่ว่าการวิ่งวนเนี่ยมันจะตัดดีเลย์ตรงนั้นทิ้งไปจะสังเกตได้ว่านะครับขยะที่ดรอปมาจะดรอปมาเป็น100ชิ้นเลยแล้วก็น้ำหนักขยะนี่เยอะมากๆนะครับต่อชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ 2.5 นะครับเนี่ย 2.5 เลยทีเดียวกระดอบมาแบบว่า90ชิ้นบวกๆนะครับแล้วราคาขยะนะครับ
อย่างที่ทุกคนทราบกันนะที่นี่ราคาขยะสูงมากในตอนกลางคืนนะครับชิ้นละ 57,777 ซิลเวอร์เลยตัวเบลคลาสเนี่ยผม CC ได้นะจังหวะ CC มันจะ CC ได้ก็รอดูจังหวะเขากระโดดอะแล้วเราก็ CC ปาดเลยได้ไม่ยากนะคำนวณไม่ยากเพราะว่าตัวลาเต้นี่แนะนำให้วน SA ครับเพราะว่าตัวเขาทำโอกาสทำล้มเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคือถ้าเขาพุ่งชนก็คือล้มไปเลยโอเคโดยผมก็จะฟาร์มประมาณนี้แหละครับแล้วเดี๋ยววนไปดูกันเนาะก็น่าจะใช้เวลาประมาณ40นาทีโอเคแล้วนี่คือเสาสุดท้ายครับผมหมด energy พอดีตอนนี้6:49นะครับจบตัวนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ7 โมงผมน่าจะหยุดแค่ตัวนี้เกิดพอดีด้วยอย่าไม่ทิ้งก่อนครับป้าเดี๋ยวขอตัดภาพไปที่เมืองเลยนะไปตรง MP ขายของครับได้รู้ว่าอะไรเท่าไหร่บ้างอ่ะโอเคครับนี่คือทั้งหมดทั้งปวงเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตทิ้งสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก่อนนะครับโอเคใช้เวลาไปประมาณ40นาทีนะฮะอนุญาตขึ้นกามอสแป๊บนี่คือล่าสุดที่ผมไปฟาร์มมาตะกี้นะครับผมโดยเขาจะคำนวณแทสให้นะครับก็เงินที่ได้ทั้งหมดอ่ะคือสำหรับ40นาทีเนี้ยคือเท่านี้นะครับ567Mนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันนับรวมไปถึง1ชั่วโมงเนี่ยจะได้เป็น800เลยเพราะว่าแต่มันก็ไม่สามารถทำได้เนาะเพราะว่ามันมีเรื่องของช่วงเวลานะครับสรุปให้เลยสั้นๆนะครับสำหรับคนที่มี energy เหลือแล้วก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรเนาะไม่ได้เล่นไลฟ์สกิลอะไรก็คุ้มค่าอยู่กับการมาฟาร์มเซเลนคาร์ในช่วงกลางคืนนะครับเตรียม energy มาไว้ให้พร้อมนะครับขวด energy อะไรมาให้พร้อมด้วยก่อนที่จะมาฟาร์มนะครับโอเคนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับสำหรับคนที่กำลังสงสัยเรื่องเซเลนคาร์ทำไมมันรวยจังนะครับไม่ต้องแปลกใจเนาะมีให้เห็นกันแล้วโอเคนะถ้าถูกใจยังไงก็ฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะแล้วก็ใครอยากเข้าไปฟาร์มลองฟาร์มที่ไหนเทสที่ไหนนะครับขอที่แบบว่าเน้นจำนวนเงินเนาะเน้นจำนวนเงินแล้วก็เกียร์ไม่เยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าผมอยากให้เป็นพื้นที่ของผู้เล่นใหม่ด้วยเอาไว้ดูแต่อย่างป่าแอดอย่าง301อะไรงี้ไม่ต้องรีเควสมานะผมไม่ไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้พื้นที่ฟาร์มสำหรับผู้เล่นใหม่ไปแล้วดีกว่าเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูก็ฝากกดท้ายช่องไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันครับบาย